เอาไปดูภารกิจของนายกเศรษฐาหน่อยนะครับภารกิจของท่านนายกนะคะเอาวันนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมคะวันนี้ท่านนายกนะคะมีการนั่งรถไฟฟ้าเอาตรวจเยี่ยมดีกว่าไหมฮะว่าเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้เลยเหรอเอาเตรียมลงพื้นที่เลยเหรอคะเอานี่ครับมีตรวจเยี่ยมปปงมอบนโยบายวันนี้ก่อนเพราะว่าไปงานปปงข้างหลังก่อนตามป้ายเพราะว่านั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้โฆษณานะฮะ เราไม่ได้ค่าโฆษณาผมก็ไม่เอาข่าวนี้นะฮะเปล่าพูดถึงว่า หลายคนที่ถามปัญหาคนใช้รถไฟฟ้าไม่มีที่ชาร์จนายกพูดถึงประเด็นนี้ด้วยใช่ใช่ปปงปปงวิจารณ์รถไฟฟ้าอยู่ต้องถามนายกเพราะนายกไม่ใช้รถไฟฟ้านี่ปปงนะคะวันนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงค่ะนายกก็เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานในปปงซึ่งก็มีทางด้านคุณชัดชัยพรหมเลิศนะคะประธานคณะกรรมการปปงท่านก็มาให้การต้อนรับค่ะนายยกก็ฟังการชี้แจงการแถลงรายละเอียดต่างๆจากคุณชัดชัยในภาพรวมและนายกก็บอกว่าในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งที่สำคัญคือการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมฟอกเงินให้หมดไปค่ะครับอันนี้ปปงนะคะจากนั้นก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินหมื่นเราเรียกอย่างนี้ได้ไหมบอร์ดเงินหมื่นนะเรียกได้ค่ะเรียกได้ค่ะบอร์ดเงินหมื่นนะครับแถลงไปแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมใช่ค่ะหน้าที่ของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะไปดูรายละเอียดโดยตรงว่าจะเป็นยังไงค่ะส่วนที่หลายคำถามที่เราพูดกันอยู่ทุกวันยังไม่ได้คำตอบนะคะคุณผู้ชมเช่นหนึ่งเช่นเอาเงินมาจากไหนหนึ่งหนึ่งเงินมาจากไหนอันนี้ไม่ถามแล้วเพราะว่าเงินมาจากไหนก็ช่างขอให้ได้ใช้แค่4กิโลเมตรไหมยังตอบไม่ได้ซื้ออะไรบ้างกว้างๆสินค้าอุปโภคบริโภคได้วันไหนแน่กุมภาพันธ์ได้แน่ๆอันนี้ตอบได้กุมภาพันธ์ได้แน่ๆแต่วันที่ยังไม่เคาะโอเคค่ะ